ล่าสุดรัฐบาลของออสเตรเลียนะคะเขาออกมาสั่งการให้ธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงสถาบันการเงินเตรียมพร้อมในการตั้งรับค่ะหากเกิดกรณีที่เชื้อไวรัสตัวดังกล่าวนั้นกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการเงินของออสเตรเลียอย่างรุนแรงซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่ตอนนี้ทั่วโลกต่างก็เฝ้าระวังแล้วก็จับตาถึงผลกระทบจากไวรัสตัวดังกล่าวที่จะมีต่อเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างหนึ่งในประเทศที่ลุกขึ้นมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือออสเตรเลียหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมบริการการเงินของออสเตรเลียเขาออกมาแจ้งนะคะยังธนาคารพาณิชย์กองทุนบำเหน็จบำนาญแล้วก็บริษัทประกันให้ลุกขึ้นมาตรวจสอบความพร้อมของแผนรับมือฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจและระบบการเงินของออสเตรเลียอย่างรุนแรงด้านนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียค่ะระบุว่าสัญญาณทุกอย่างตอนนี้นะคะชี้ว่าโลกของเราเนี่ยกำลังถูกรุมเร้าจากวิกฤตไวรัสและออสเตรเลียเองก็กระตุ้นมาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดดังกล่าวเขาออกแถลงการนะคะเพื่อให้คนรู้ถึงความพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แล้วก็หน่วยงานนะคะตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบความคืบหน้าต่างๆอย่างเร่งด่วนด้วยขณะที่โฆษกของ Westpac Banking Corp ธนาคารรายใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียนะเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าอยากให้ประชาชนแล้วก็รัฐบาลค่ะมั่นใจนะคะว่าตอนนี้ทางแบงก์ก็มีแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคซึ่งก็รวมไปถึงมาตรการบรรเทาความเสี่ยงและแผนที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ทางธนาคารเองก็ได้ออกมาประกาศค่ะห้ามพนักงานเดินทางไปติดต่อที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ทางธนาคารพาณิชย์ของออสเตรเลียเขาลุกขึ้นมาตั้งรับนะคะเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและหากไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะเรายังมีคอนเทนต์ดีๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ